ังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่มีมานานมากๆ 1,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าชนชาติของเนี่ยเป็นผู้สร้างจังหวัดนี้ขึ้นมาโดยใช้ชื่อเดิมว่าควนคาบุรีค่ะก่อนที่จะพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยจะเข้าไปยึดครองแล้วก็มาเป็นจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันนะคะนี่นะคะจะมาพูดถึงสินค้าท็อป2ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกเนี่ยที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือเสื่อจันทบูรณ์นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเสื่อจันทบูรณ์หรือว่าเสื่อพับที่นอนพับเนี่ยมันเป็นของทางภาคอีสานแต่จริงๆแล้วนะคะต้นกำเนิดอยู่ที่จันทบุรีนั่นเองค่ะโดยมีแม่ชีคนนึงเนี่ยเขาได้ทอเสื่อโดยใช้ต้นกกจันทบูรณ์นะคะซึ่งต้นกกจันทบูรณ์เนี่ยถือได้ว่าเป็นพืชนะคะที่มีความเหนียวแน่นทนแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากค่ะด้วยข้อดีของต้นกกจันทบูรณ์นะคะก็เลยทำให้หลายๆจังหวัดที่เราเห็นกันเนี่ยมีการทอเสื่อจันทบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนชิ้นที่2นะคะนั่นก็คือปลาส้มที่รักค่ะปลาส้มที่รักหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นอาหารอีสานอีกเช่นเดียวกันค่ะและใช่ค่ะเป็นอาหารอีสานแต่ว่าปลาส้มที่รักของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยออมได้มีโอกาสที่ไปคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนจันทบุรีโดยดั้งเดิมโดยกำเนิดเพียงแต่ว่าย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในจันทบุรีนะคะแล้วก็ได้ทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวโดยใช้ความรู้ที่เคยมีมาแล้วก็เคยทำมานะคะนั่นก็คือการทำปลาส้มแบบฉบับของอีสานที่มีรสชาติที่เปรี้ยวน้อยลงค่ะแล้วก็ถูกปากชาวจังหวัดจันทบุรีและชาวภาคกลางเป็นอย่างมากค่ะความที่มีประวัติมายาวนานนะคะก็ทำให้จังหวัดจันทบุรีเนี่ยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเชื้อชาติมาหลากหลายกันเลยทีเดียวหลังจากที่ยอมได้เกริ่นถึงจังหวัดจันทบุรีมาคร่าวๆแล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ลองไปสัมผัสแล้วก็ลองเที่ยวดูนะคะเที่ยวเมืองลองไปแล้วจะลองว้าวนะคะ